ค่ะพามาเปิดกลยุทธ์เด็ดนะคะในการขายกางเกงยีนอย่างไรนะให้ยอดขายสุดปังแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะพาไปดูร้านขายกางเกงยีนนะคะอยู่แถวๆซอยหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เขาดึงกลยุทธ์ใช้ความหลอนนะคะในการเรียกลูกค้าคุณผู้ชมตอนนี้ทำยอดขายสุดปังถือว่าประสบความสำเร็จไปดูแนวคิดนี้กันค่ะมาแล้วนะคะมิติใหม่ในการขายกางเกงยีนค่ะที่นำเอาความหล่อนหน้ามาเป็นจุดขายเรียกลูกค้าแบบนี้เป็นแนวคิดของนายกวีศรีคุณทศนะคะหรือว่าลุงเดี่ยวก็ได้ชาวบ้านเขาเรียกลุงเดี่ยวนะลุงเดี่ยวเป็นเจ้าของร้านเคช็อปค่ะจำหน่ายกางเกงยีนมือสองค่ะในซอยทุ่งหมื่นน้อยหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดร้านขายของนายกวีนี่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าไม่ได้นำเสื้อผ้าใส่หุ่นตั้งโชว์หน้าร้านสวยๆอย่างเดียวเหมือนที่เห็นทั่วไปแต่เขานี่นะคะจะนำกางเกงยีนหลากหลายรูปแบบใส่หุ่นโชว์ครึ่งตัวมัดติดกับภรรยาที่กำลังปั่นจักรยานนี่คือภรรยานะสวมชุดแดงแบบนี้นี่ๆเป็นลายๆแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ยังนำหุ่นโชว์กางเกงยีนพร้อมกับแขนของหุ่นเนี่ยแยกออกจากกันและรองเท้าแตะเนี่ยไปวางไว้ข้างถนนหน้าร้านบ้างแบบนี้ให้นอนแบบนี้โอ้โหถ้าเจอตอนกลางคืนก็ตกใจอยู่เหมือนกันยังหลอนไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้ยังนำหุ่นโชว์กางเกงยีนเนี่ยไปแขวนไว้ตามที่ต่างๆอย่างเช่นศาลพระภูมิซึ่งแต่ละจุดนะที่นำหุ่นไปวางแบบนี้เนี่ยนายกวีก็จะถ่ายภาพเก็บไว้เลยนะเพื่อนำไปโพสต์ในเพจของร้านนะคะเรียกลูกค้าเข้ามาหน่อยส่วนที่มาของกลยุทธ์การขายแบบหลอนๆแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนายกวีบอกว่าก่อนหน้านี้ขายเฉพาะหน้าร้านก่อนขยับมาไลฟ์ขายผ่านทางเพจ Facebook ร้านทุกๆเย็นเลยนะส่วนการสร้างคอนเทนต์แปลกๆเนี่ยมาจากความบังเอิญนะคะที่ลมพัดหุ่นกลิ้งไปหน้าร้านแล้วก็ไม่ได้เก็บขึ้นมาแต่กลับมีลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาให้ความสนใจว่าเอาทำไมหุ่นมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าร้านมากขึ้นนะนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดคอนเทนต์รูปแบบเนื้อหาใหม่ๆในทุกสัปดาห์แม้จะดูเป็นกลยุทธ์แบบบ้านๆ นะคะแต่คุณผู้ชมก็เป็นแนวคิดที่แปลกแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยทำให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นมียอดสั่งออนไลน์ดีขึ้นอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ